บายบางวันนี้นะครับบางจะมาวิเคราะห์ฟุตบอลกาโชเซลาอิตาลีฮะเป็นคิวระหว่างซัปเปาครับทีมอันดับ19ของตารางจะเปิดบ้านรับกาเมียของเจนัวฮะทีมอันดับ17ของตารางเริ่มจากฟอร์ม5นัดหลังสุดของทั้ง2ทีมกันก่อนนะครับเจ้าบ้านซัปเปาครับเสมอ2แพ้3ครับส่วนทีมเยือนอย่างเจนัวฮะแพ้3เสมอ1ชนะ1ครับผมอันดับต่อไปมาพูดถึงความพร้อมนะฮะเริ่มจากเจ้าบ้านซัปเปาครับผลงานของเขาดูย่ำแย่เห็นได้ชัดฮะจาก5นัดหลังสุดครับซึ่งทางด้านตัวนักเตะฮะซัปเปาจะอดใช้งานเทียโกซิโอเน็กนะฮะและเนนาโทโมวิชครับ2ปากกาหลังตัวเก่งของทีมที่ติดโทษแบนต่อไปครับมาดูทางด้านความพร้อมของเจนัวทีมเยือนนะครับเจนัวครับผลงานก็ดูไม่ต่างจากซัปเปาเท่าไหร่นะครับแต่เกมนัดล่าสุดของพวกเขาฮะพวกเขาสามารถเจ้ากับนาโปลีไปได้ครับซึ่งเกมการแข่งขันดังกล่าวนี้ทำให้พวกเขาสร้างความมั่นใจได้มากเลยทีเดียวนะครับโดยเกมนี้คาดการณ์กันว่าฮะเจนัวครับจะได้เควินอากูเดโลฮะและอังเดียสปินามอนตีครับรวมไปถึงโกลันปันเดฟครับ3ประสานในแนวรุกฮะจะร่วมกันล่าตาข่ายในเกมนี้มาถึงทัศนคติของบางเกมนี้กันบ้างนะครับเกมนัดนี้ฮะทั้งคู่ครับมองโดยภาพรวมแล้วพร้อมย่ำแย่ทั้งคู่ครับแต่ถ้าจะวัดกันจากขุมกำลังของนักเตะฮะต้องบอกเลยว่าเจนัวดูเหนือกว่านิดเดียวครับซึ่งเกมนี้เจนัวอาจจะดูได้เปรียบกว่าฮะเพราะฉะนั้นครับเรียกเชียร์เจนัวครับจะสามารถเอาชนะสเปาไปได้ด้วยสกอร์2ประตูต่อ1ครับผมแจกทีเด็ดวิเคราะห์บอลทุกวันแอดไปเลยที่@ทีเด็ด168